องในที่สุดผมก็ได้ขอบคุณบุญจนได้คุณชมมาตั้งแต่กี่โมงคะนี่น่าคุณชีพมากมาตั้งแต่ตีห้าแล้วผมกลัวว่าจะพลาดไม่ได้พบคุณบุญอีกคือผมอยากจะมาอธิบายเรื่องงานมันเกิดนะช่างมันเถอะมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรสำคัญสิฮะคุณบุญทำไมจะไม่สำคัญล่ะฮะผมสัญญาคุณบุญแล้วนะฮะว่าผมจะไปงานมันเกิดแต่ผมก็แต่มีเหตุสุดวิสัยที่บอกบุญแล้วล่ะค่ะบุญทราบแล้วคุณบุญฮะผมรู้ว่าคุณบุญจะต้องโกรธนะฮะแต่ผมจะทำยังไงได้ล่ะฮะคือคุณทัศราเขาเชือดข้อมือตัวเองอะฮะคะผมรู้ว่าคุณบุญจะต้องไม่พอใจแต่จะให้ผมทำยังไงล่ะฮะผมจำเป็นจะต้องพาเขาไปโรงพยาบาลนะฮะผมอยากไปงานวันเกิดคุณบุญมากแต่จะให้ผมทนเห็นคนกำลังจะตายอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นไปไม่ได้หรอกฮะคุณบุญเข้าใจผมใช่ไหมฮะพี่บุญไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะคะแล้วคุณทัศราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วฮะแต่ยังอยู่ในโรงพยาบาลคุณบูนฮะคุณบูนไม่โกรธผมแล้วใช่ไหมฮะมาดีเหรอฮะคุณดาวินมาได้ไงฮะเนี่ยอ๋อผมก็ย้ายมาประจำที่กรุงเทพแล้วฮะแล้วช่วงนี้ก็รับตำแหน่งโชเฟอร์แท็กซี่มิเตอร์ให้คุณบูนก่อนรถแกจะซ่อมเสร็จนี่รถคุณบูนเสียเหรอฮะทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะฮะคืออย่างนี้ฮะผมไปเจอคุณบูนใกล้ๆกลางๆอยู่ริมถนนตอนกลางคืนหน้าหวาดเสียวมากเลยฮะเคราะห์ดีนะฮะที่ผมผ่านไปไม่งั้นก็คงอีกนานกว่าจะได้เจอคุณบูนคุณชงมาเมืองไทยนานแล้วใช่ฮะนี่คงมาเยี่ยมคุณบูนหน้าอะไรถึงไม่ยอมรับโทรศัพท์ของผมคุณชงเมื่อวานนี้ทิพย์บอกว่ามีคนมารับคุณออกไปเที่ยวผมก็สงสัยอยู่แล้วว่าเป็นใครยินดีที่ได้พบกันอีกนะฮะยังไงเนี่ยผมมาผิดเวลาหรือเปล่าแล้วคุณได้ไปงานวันเกิดคุณกาบูลหรือเปล่าขอไปครับก็ยังไปฟังเพลงกันต่อเลยฮะคุณชงหายไปไหนทำไมไม่ไปด้วยกันล่ะฮะฟังเพลงกันต่อด้วยผมหลงผิดคิดว่าคุณโกรธแล้วก็น้อยใจผมที่ผมไม่ได้ไปตามสัญญาคุณนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ดีฮะผมจะได้รู้ว่าผมเข้าใจผิดคุณชงคุณพูดให้ดีๆนะคุณดาวินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยฮะไม่เกี่ยวแล้วมาเป็นโชเฟอร์ให้คุณบูทุกวันมารับคุณไปเต้นรำแล้วยังพาคุณไปเที่ยวนอกเมืองอีกอย่างนี้จะเรียกว่าไม่เกี่ยวได้ไงล่ะฮะไอ้พี่บุญไม่เข้าใจเลยอ่ะที่ความผิดของตัวคุณเองทำไมคุณไม่พูดถึงอ่ะนี่มาโทษเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ได้มีอะไรกับทัศราอ๋อไม่มีอะไรกันเหรอแล้วไปคลุกอยู่กับเขาทั้งวันอย่างนั้นอ่ะไม่มีอะไรกันเหรอแล้วบูนอ่ะบูนไม่มีค่าหน้าใส่ใจเลยใช่ไหมคุณถึงไม่สนใจบูนอย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณเข้มแข็งพอคุณบูนคิดว่าคุณเข้าใจผมไม่เคยคิดเลยว่าเวลาเพียงไม่กี่วันเนี่ยคุณจะไม่มีคนอื่นได้เดี๋ยวๆนะคุณชงครับผมว่าใจเย็นๆดีกว่านะครับถ้าอารมณ์อย่างนี้พูดกันมันไม่ดีอะฮะนะฮะช่างเถอะคุณดาวินพูดกันให้รู้เรื่องไปเลยก็ดีเหมือนกันใช่สิบูนมันเป็นผู้หญิงไม่ดีไม่น่าสงสารไม่น่าทะนุถนอมเหมือนผู้หญิงคนอื่นนี่ทีหลังคุณก็ไม่ต้องมาสนใจบูนนะปล่อยให้บูนเดินตามทางของบูนแล้วคุณก็ไปเอาอกเอาใจผู้หญิงดีๆคนนั้นต่อเราจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันต่อไปThank you.
เสียใจนะคุณบุญเพราะผมแท้ๆเรื่องทุกอย่างมันยังเกิดขึ้นคือผมไม่ทราบมาก่อนว่าคุณกับคุณชงเป็นแฟนกันเลยช่างมันเถอะค่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถึงไม่ทะเลาะกันเรื่องคุณก็ต้องทะเลาะกันด้วยสาเหตุอื่นผมว่าคุณทั้งคู่น่าจะรอให้ใจเย็นๆลงหน่อยแล้วค่อยคุยกันนะคือตอนนี้ทั้งคู่ก็เป็นเหมือนกับไฟอาจจะยังคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเขากลับไปหาคนรักเก่าของเขาแล้วสำหรับบูนก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาแล้วคุณบูนะผมรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนี่มันอาจจะเร็วไปสักหน่อยแล้วคุณบูนอย่าหาว่าผมฉวยโอกาสหรืออะไรเลยนะคือผมตั้งใจจะคุยเรื่องนี้กับคุณบูนมาตั้งนานแล้วคือผมอยากจะแต่งงานกับคุณบูนผมหลงรักคุณบูนมาตั้งแต่ตอนผมพบคุณบูนครั้งแรกที่ปารีสแล้วคือตอนนั้นผมทรมานใจมากผมรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดแต่ตอนนี้คุณบูนบอกผมได้ไหมครับว่าผมพอจะมีสิทธิ์ไหมโชเฟอร์ให้คุณบูนทุกวันมารับคุณไปเต้นรำแล้วยังพาคุณไปเที่ยวนอกเมืองอีกอย่างนี้จะเรียกว่าไม่เกี่ยวได้ไงล่ะฮะไอ้นี่คุณไม่เข้าใจเลยอ่ะที่ความผิดของตัวคุณเองทำไมคุณไม่พูดถึงอ่ะนี่มาโทษเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมบอกแล้วไงฮะว่าผมไม่ได้มีอะไรกับพัสราไม่มีอะไรกันเหรอแล้วไปคลุกอยู่กับเขาทั้งวันอย่างนั้นอ่ะไม่มีอะไรกันเหรอแล้วบูนอ่ะบูนไม่มีค่าหน้าใส่ใจเลยใช่ไหมคุณถึงไม่สนใจบูนอย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณเข้มแข็งพอคุณบูนคิดว่าคุณเข้าใจผมไม่เคยคิดเลยว่าเวลาเพียงไม่กี่วันเนี่ยคุณจะไม่มีคนอื่นได้เดี๋ยวๆนะคุณชงครับผมว่าใจเย็นๆดีกว่านะครับถ้าอารมณ์อย่างนี้พูดกันมันไม่ดีอะฮะช่างเถอะคุณดาวินพูดกันให้รู้เรื่องไปเลยก็ดีเหมือนกันใช่สิบุญนั้นเป็นผู้หญิงไม่ดีไม่น่าสงสารไม่น่าทะนุถนอมเหมือนผู้หญิงคนอื่นนี่ทีหลังคุณก็ไม่ต้องมาสนใจบุญนะปล่อยให้บุญเดินตามทางของบุญแล้วคุณก็ไปเอาอกเอาใจผิงดีๆคนนั้นต่อเราจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันต่อไป